สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวให้ท่านขอโดยน้องนางรำนะครับผมและทั้งห้าคณะได้กล่าวคำทำภูรำถวายเจ้าที่เจ้าทางณสถานที่นี้สองรอบสองงานเพลงด้วยกันนะครับผมรอบในนี้พร้อมแล้วจัดให้ในรอบแรกในจังหวะตะลุงนะครับ เราผมก็จะลงไปสับในรอบเปิดวงแล้วก็รอบมาเป็นคู่ของน้องๆนางรำทั้ง5คณะ5เวทีด้วยกันครับผมสับในครับทีนี้นะครับผมต้องกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการสับได้ของพี่น้องพี่รักคนระบงทุกท่านนะฮะที่มาร่วมกันสับในครับทีนี้ครับผมเดี๋ยวนะครับพอดีเราก็จะมาสนานกันครับผมกับทางด้านของทีมงานสายลับชุดดวงนะครับผมครับนะกับพวกเรานะครับแล้วก็น้องๆนางรำ5คณะ5เวทีครับผมนะวันนี้นะเริ่มต้นแต่งรุ่นเลยครับนะเป็นหน้าที่ของพรสวรรค์บ้านใหม่คณะที่2ก็เป็นทีมงานของเพชรพินทองครับผมคณะที่3น้องโบนภาพรครับผมคณะที่4ขวัญใจตาโกงแล้วก็ตบท้ายคณะที่5ครับผมดาวจรัสแสงครับผมนะสัปดาห์ค่ำคืนนี้นะครับสาวสวย5คณะ5เวทีกันเลยนะครับเดี๋ยวสับในช่วงต่อไปก่อนที่จะมาสนานกันครับผมยังไงคุณพี่เป็นรอบรำแก้บนก่อนนะครับ3 รอบด้วยกันนะครับผมนะ3 รอบด้วยกันเนาะครับผมที่ทางคณะท่านภาพได้บอกได้กล่าวไว้นะเราต้องกราบขอบคุณสับได้ของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะหรือว่าท่านน้ารองกับท่านของกระติ๋มนะพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหอมกระเทียมนะครับผมวันนี้แล้วก็ไว้ใจเลือกใช้กับพวกเราแต่ละชุดดวงนะฮะมาให้ความสนานกันกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับขาดไม่ได้เลยกับท่านของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหอมกระเทียมนี่นะเรียกใช้กันมาตลอดผมไม่รู้เหรอโอ้โหเมื่อวานกันที่ว่ารับหน้ากันไปเป็นไงทำไมดีโอ้สนุกเมื่อวานโอ้ตอนรับกันดีไหมครับผมสนุกมากเมื่อวานนะฮะครับวันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการประมูลกันนะครับผมครับนะฮะเดี๋ยวช่วงไปเดี๋ยวก็พร้อมจะจัดขั้นนะรำแก้บนก่อนรำแก้บนก่อนทั้งหมด3 รอบด้วยกันที่ได้บอกได้กล่าวไว้ครับผมนะครับผมนะฮะช่วงนี้พร้อมแล้วครับผมสับในรอบรำแก้บนที่ได้บอกได้กล่าวไว้3 รอบด้วยกันนะครับผมในรอบที่1ครับผมจัดให้ในจังหวะประมูลนะครับ บอกที่กล่าวไว้สามรอบที่กำหนดนะเราไปดูบนสเตจรอบที่สามนี้เลยนะครับจดเทียนเวียนมอเตอร์มารับแจ้งบนตะวันเตยวันเวียนจดเทียนเวียนมอเตอร์มารับแจ้งบนตะวันเตยวันเวียนคนขับสระเวียนเรามาจดเทียนเวียนเอเวียนน้องสองนี่นะครับพี่น้องเวียนของเราสระแก้วเดินที่บึงลางคนใดอยากได้อะไรก็ต้องช่วยกันหมดแล้วแต่สติหมดแล้วถ้าเล่นก็จะครับผมจบลงไปในรอบรองแก้บนทั้งหมด3รอบด้วยกันนะฮะครับผมก็ที่รัฐทางสภาพได้บอกได้กล่าวไว้แล้วก็ขอให้สิทธิ์บนที่ท่านได้บอกได้กล่าวไว้ตัดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วขอให้ทางคณะสภาพจงมีความสุขความเจริญคิดถึงสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ไข้ขอให้ร่ำรวยตลอดไปแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ณสถานที่นี้จงมีความสุขความเจริญนะครับผมขอให้ร่ำรวยตลอดไปนะครับกับพวกเราทีมงานแต่ละคิดดวงนะครับผมแล้วก็น้องๆนางรำ5คณะ5เวทีด้วยกันเดี๋ยวอีกสักครู่สัปดาห์ช่วงต่อไปเราก็จะมาสุดหลังกันได้ทุกท่านเลยสัปดาห์ที่น้องวิรักตันวงทุกท่านที่เพิ่งเดินทางมาสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมก็เดินทางถึงแล้วนะเรียนเชิญเข้ามาสู่ทางด้านในกันได้เลยนะครับผมและจับจองหาที่นั่งหรือว่าท่านสะดวกตรงไหนว่ากันไปตรงนั้นเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปนี้ครับผมคงจะพร้อมกันแล้วกับความสุขและความสุขหนานกันนะครับเดี๋ยวก็มาจัดให้กันเลยนะสัปดาห์ช่วงแรกแล้วมาเปิดปองรอบประถมฤกษ์กันเลยสัปดาห์ช่วงต่อไปนี้พร้อมแล้วจัดให้ในจังหวะรำวงนะครับเขาเล่นแล้วใช่ไหมเล่นแล้วโอ้ยจริงว่ะจริงผมเปิดหัวหัวทำอะไรได้เอาพ่อจ๋าแม่จ๋ามาไปแสงท่านอยู่โรงทำการแสดงนะจ๊ะออกแขกนะเอาสักนิดโอ้โหไม่ได้เตรียมมาเลยตื่นเต้นนะผมเยอะเรียกเขาหน่อยนี่เขาเรียนเชิญ Be my Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับผมสนุกสนานกันนะครับผมวันนี้เราก็ได้ทีมงานสายชุมชนแล้วก็น้องๆนักรำนะทั้ง5คณะด้วยกันครับผมนะครับผมวันนี้นะโอ้โหคนแน่นพื้นที่กันเลยทีเดียวครับผมเต็มเลยนะครับผมนะฮะเอ๊ะมือกีตาร์ฝั่งนู้นเป็นไรขาดบอลเกินขาด2 งานติดแล้วเนี่ยพอเจอคนนักรำเยอะพอตื่นเต้นนะนักรำเยอะๆคนนี้โอ้โหมือนี่ขยี้ใหญ่เลยนะขยี้สายกีตาร์ใช่ไหมขยี้สายกีตาร์เสื้อขาดเลยนะครับผมกลับสวัสดีกับสมาชิกใหม่ของผมนะใครนะสมาชิกใหม่ก็ทีมงานของนะสาวลิ้นช้างโอ้ทีมงานลิ้นช้างมาแล้วทีมงานของเจนิสบางแก้วเจนิสโอ้เจนิสมานานแล้วเมื่อกี้นั่งคุยอยู่แล้วก็ทีมงานของคุณพี่สาวดีครับผมนะแล้วก็ทีมงาน